เจริญพรท่านผู้ฟังรายการจากมวลเทปชุดนี้ซึ่งเป็นชุดที่จะพูดกันถึงเรื่องธรรมะรักษาสุขภาพอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขได้มีความปรารถนาห่วงใยท่านทั้งหลายที่มีร่างกายของตนเองไว้จะต้องรักษาที่จริงร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกโยมแต่มันเป็นของธรรมชาติที่รักษาไว้ดีถูกต้องมันก็สมบูรณ์พูนสุขได้แต่ถ้ารักษาไม่ดีนะมีอันตรายเจ็บป่วยได้ไข้โรคเรื้อรังต่างๆเข้าครอบงำก็ทำให้ไม่มีความสุขได้เหมือนกันเชื่อว่าทุกคนคงได้ยินบทภาษิตที่ว่าอโรคยาปรมาราภาการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐการไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมถือว่าได้ฟังเทปมวลนี้แล้วอาจจะมีลาภอันประเสริฐเกิดขึ้นก็ได้คือมีร่างกายสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็เมื่อร่างกายสมบูรณ์มันก็หาเงินหาทองหาของรายได้คล่องแถมยังไปปฏิบัติธรรมจิตใจก็จะแหมโล่งโปร่งเย็นเครียดสะอาดสว่างสงบได้ง่ายถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็มันจะเกิดปัญหาปัญหาตรงที่ว่าปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้เวทนากลุ่มลมเจ็บป่วยอยู่จะไปทำมาหากินก็ไม่ได้เรี่ยวแรงก็ไม่มีเพราะร่างกายสุขภาพอนามัยไม่ดีฉะนั้นวันนี้เรามาศึกษากันดูฟังกันดูเพื่อจะได้ประโยชน์ก็เรียกฟังให้ดีมีแต่ได้ไม่มีเสียฉะนั้นเทปมวลนี้ญาติโยมฟังเดียวฟังให้ดีจะมีแต่ได้ไม่มีเสียอย่างน้อยก็ได้สุขภาพอนามัยดีอย่างน้อยก็ได้สติปัญญาไว้รักษาร่างกายของตนให้อยู่ดีมีสุขต่อไปวันนี้ก็จะพูดกันถึงเรื่องอโรคยาปรมาราภานั่นเองคือการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐตอนนี้ทำยังไงถึงจะได้ลาภอันนั้นก็ต้องรู้สิปัญหาเรื่องต้องรู้เพราะคนไม่รู้นี่เองจึงไม่สามารถจะรักษาสุขภาพอนามัยให้อยู่ดีมีสุขกับเขาได้หาความสมบูรณ์พูนสุขให้ชีวิตตัวเองไม่ได้ต้องมานั่งเจ็บนั่งป่วยปอดแอดผอมแห้งแรงน้อยเลยกลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าแม่ขาดราบไปที่จริงเราได้ร่างกายมายาวานะคือฟางซอกเนี่ยถ้าหากรู้จักรักษาให้ดีแล้วมันก็สามารถที่จะมีความสุขทำให้ตัวเองอยู่ดีมีสุขได้เอาละตอนนี้ในโลกเรานี่นะมันก็มีทั้งดีทั้งร้ายมันก็มีทั้งคนที่อยากจะให้เราหายแล้วก็มีคนที่อยากจะกินค่าแรงค่ารักษาเราไปเรื่อยๆจากค่ายาบ้างค่าอะไรบ้างไอ้พันนี้เรามันมีทั่วไปเขาบอกมิจฉาชีพคือเลี้ยงชีวิตไว้ไม่ชอบเลี้ยงชีวิตไว้ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยปัญหามีเยอะคนที่เลี้ยงชีพไม่ชอบเรียกมิจฉาอาชีวะหรือมิจฉาชีพคือพวกที่จี้ปล้นฆ่าลักขโมยนี่ก็เห็นได้ชัดละแต่พวกที่รักษาคนเขาเรียกว่าทุกอย่างมันเป็นมิจฉาชีพได้ดังนั้นจะเป็นนักบวชบางทีก็ยังเผลอเป็นมิจฉาชีพได้เลยหลอกโยมเอามาเงินทองมาเลี้ยงชีวิตได้และที่ยิ่งกว่านั้นก็คือทหารตำรวจข้าราชการนักการเมืองก็เป็นมิจฉาชีพได้ลีดนาทาเน้นอะไรต่ออะไรได้ครูบาอาจารย์นี่บางทีก็เป็นมิจฉาชีพได้หลอกลูกศิษย์ขายข้อสอบทำอะไรต่างๆแล้วแต่ที่จะทำกับลูกศิษย์ได้มีการไปสอนไปติวพิเศษมีการรีดรายได้จากลูกศิษย์ก็มีแล้วยิ่งกว่านั้นเราคิดไม่ถึงก็คือวงการแพทย์หรือหมอยาหมอตีตามร้านขายยาก็มีโอกาสที่จะหากินแบบมิจฉาชีพได้เขาเรียกว่าเลี้ยงชีวิตไว้ผิดเช่นหมอเลี้ยงคนไข้เพื่อจะได้ค่ารักษาเรื่อยๆไปหรือพวกที่ขายอยู่ขายยารักษาโรคให้แก่พวกเรานี่แหละบางทีเขาก็เลี้ยงตัวเขาได้ไม่ดีคือเลี้ยงตัวเขาด้วยการเอายามาเลี้ยงเราให้เรานี่กินเข้าไปผิดรูปผิดแบบไม่ถูกแผนในการรักษาก็มีเอาละวันนี้ก็จะพูดกันเรื่องแรกก่อนยาลูกกลอนจะพูดกันเรื่องยาลูกกลอนจัดเป็นแผนโบราณก็เรียกเป็นยาแผนโบราณตามกฎหมายก็ต้องมีการขออนุญาตผลิตและต้องไปขึ้นทะเบียนทำตำราต้องไปขึ้นทะเบียนตำรายาต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุขมักมีการโฆษณารักษาโรคเห็นไหมญาติโยมคงได้รู้แหละเขาโฆษณายังไงโอ้โหสารพัดโรคเลยรักษาได้หมดทั้งแต่บางโรครักษาไม่ได้มักจะมีการโฆษณารักษาโรคต้องห้ามก็มีตามกฎหมายเช่นโรคเบาหวานโรคมะเร็งและอัมพาตอันเป็นโรคที่เรียกกันว่ารักษาไม่ได้หรือรักษาโรคอื่นๆเช่นโรคหืดโรคหอบปวดเมื่อยโรคไตและโรคอื่นๆเรียกว่าแหมรักษาหลายโรค
ครอบจักรวาลเลยแหมเสียตังค์นิดเดียวบาทเดียว20บาท30บาทรักษาได้หมดแล้วลองคิดเดี๋ยวเชื่อได้ไหมโยมถ้าใครเชื่อก็นับว่าแหมเป็นคนประเภทสมองเบาไปแต่พูดอยากก็เรียกสมองมหาปัญญาควายวินิจฉัยบอดเลยมีอย่างอะไรยารักษาอะไรได้ขนาดนั้นแล้วยาอื่นก็ตายหมดดิใช่ไหมแต่หากว่ายาลูกกรเนี่ยมันรักษาได้หมดในทุกโรคไอ้โรคยาอื่นๆขนาดอื่นก็มีไว้ทำไมก็ผิดอย่างเดียวดิผิดยาตัวนี้ตัวเดียวรักษาได้หมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อการโฆษณารักษาโรคต้องห้ามตามกฎหมายรักษาไม่ได้พวกยาพันนี้นะบางอย่างรักษาไม่ได้มันเป็นได้เฉพาะเรื่องเฉพาะโรคไปเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจไม่งั้นยาลูกกรส่วนใหญ่นี่แหละเราต้องเข้าใจถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์อยู่รักษาได้อยู่แต่บางโรคบางชนิดเราต้องปรึกษาให้ดีซะก่อนศึกษาให้ดีเข้าใจซะก่อนมักจะผสมเขาผสมอะไรรู้ไหมยาลูกกรส่วนใหญ่เนี่ยไปถามทางแพทย์เขามักจะผสมตัวยาแผนปัจจุบันจำพวกอะไรสเตียรอยด์หรือพวกยาอ้วนหรือว่ายาประเภทยาอยากอาหารไงยาอยากอาหารถ้ารับประทานก็ไปเป็นประจำจะเกิดอะไรรู้เปล่าเพราะมันไปกระตุ้นไปฟ้านไปเซาะลำไส้ไงยิ่งกว่าน้ำเซาะทรายอีกนะเพราะว่าเซาะเข้าไปแล้วไส้ทะลุไปเลยเป็นแผลไหลเลือดออกมาซิดเลยตอนนี้ลำบากแล้วถ้ารับประทานยาประจำเลยติดเลยเอาตอนนี้ติดยาแล้วลำบากเลยเช่นจะเกิดอาการแหละพอติดยาอาการติดยาเนี่ยความดันโลหิตก็จะสูงโรคไตโรคหัวใจและอ้วนชนิดบวมน้ำเลยอ้วนฉุไม่ใช่อ้วนเพราะแหมเนื้อหนังมันสมบูรณ์แต่มันอ้วนฉุอ้วนน้ำบวมขึ้นมาตอนนี้ทำไงเห็นไหมภาพนิดเดียวไปเชื่อเขาพอไปเชื่อเขาไม่ได้ตรวจราให้ดีไม่ดูให้รอบคอบไม่ศึกษาให้ท่วนทีปัญหาแต่ว่ามันมาว่ามันอยู่ที่ว่าชาวบ้านเราเนี่ยขาดจากขาดโอกาสในการที่จะศึกษาให้รู้ให้เข้าใจก็เลยเป็นเหยื่อหมอตีไปเหยื่อยาลูกกรยาแผนโบราณซึ่งตอนนี้มีการผลิตกันใหญ่ทำกันใหญ่ทำกันเลือกเกินนะเลือกหลายแล้วบางทีขึ้นลาขึ้นหืนขายไม่ได้ไปก็มีแล้วญาติโยมกินเข้าไปก็เป็นเชื้อราเป็นอะไรต่ออะไรติดต่อกันอีกเพราะฉะนั้นยาลูกกรนี่ต้องระวังต้องศึกษาให้เข้าใจจะไปผีผามกินเข้าไปโดยไม่รับไม่ได้รับการประกันไม่ได้รับการรับรองตรวจทานหรือเป็นการเรียกว่าผ่านการเซ็นเซอร์ผ่านการตรวจเขาเรียกพิสูจน์พิสูจน์ก่อนเรานี่มันไม่ใช่หนูตะเภาลองยาจะเอาร่างกายเราไปลองกับยานั้นลองยานี้เรื่อยๆไม่ได้เขามีการพิสูจน์กับสัตว์กับคนกับอะไรต่ออะไรมาตามลำดับไม่ใช่เราจะเอาตัวเราไปเข้าไปรองรับไอ้การผลิตการขายการจำหน่ายธุรกิจของคนอื่นการทำอาชีพของคนอื่นไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้มีอายุยืนยาวนานเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวตายหงไปเลยหมดอายุเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะบอกญาติโยมว่าฟังนี้แล้วนะพระพยอมเตือนด้วยความเป็นห่วงไม่งั้นก็แหมเราร่วมกันกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าเราไม่อยากเห็นประเทศไทยมีคนที่โรคที่เรื้อนไม่อยากไปเห็นเป็นคนที่ไข้ที่ป่วยแม่เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่อยๆก็ไม่สบายใจอาตมาเองได้รับคนตกงานมาไว้ที่วัดเห็นเขาป่วยทีไรแล้วไม่สบายใจให้เขากินยาก็อยากจะให้เขาตรวจเขาทานดูว่ายาอันนี้ถูกต้องหรือไม่จึงได้สร้างโรงพยาบาลจึงได้ทำหาการหาหมอหายามาแต่ว่าต้องมีการศึกษาว่าถูกต้องไหมโดยเฉพาะเรามีกระทรวงสาธารณสุขคือกระทรวงที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขทางสุขภาพอนามัยร่างกายสมบูรณ์เพราะนั้นถ้าเราไม่มีการเชื่อไม่มีการปรึกษาหารือกันให้ดีศึกษาให้เข้าใจความห่วงใยของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีความห่วงใยของพระพยอมที่มีต่อญาติโยมก็ดีจะกลายเป็นหมันเปล่ากลายเป็นโมฆะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ทำมาจึงเตรียมพูดเรื่องนี้อย่างเต็มที่เตรียมไว้หลายวันตั้งใจจะพูดให้ดีที่สุดไม่รู้ว่าญาติโยมฟังแล้วดีหรือเปล่าคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วนะเอาแต่นี้มาดูกันหน่อยคนเราเนี่ยเรามีทางแก้ไขเมื่ออะไรมันเกิดขึ้นให้สังเกตเราเริ่มต้นเลยให้สังเกตที่เรียกฉลากยาฉลากยานั้นจะต้องมีคำว่ายาแผนโบราณมีทะเบียนยาเลขที่แล้วมีตัวปี1ปีพิเศษ
นะก็มีวันหมดอายุอะไรต่ออะไรด้วยนะและต้องมีชื่อที่อยู่ของสถานผู้ผิดโดยชัดเจนไม่รู้ก็ผิดตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้เห็นก็ถือมาขายเห็นก็แบกมาขายเห็นก็แบกไว้ขายเห็นก็ตั้งไว้ในร้านเห็นมีคนนั้นกินคนนี้กินไม่ได้ไปเห่อๆตามก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านบอกอย่าทำตามๆกันไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจในกาลามสูตรบอกไว้ว่าอย่าทำอะไรกันโดยตามๆกันไปโดยไม่รู้ไม่เข้าใจต้องไปทบทวนสอบเทียมสอบเคียงเรียบเคียงสอบทานสอดส่องพิสูจน์ให้รู้แน่เสียก่อนแล้วถึงค่อยทำไปนี่ฉะนั้นจะกลายเป็นเรื่องแหมพลาดโอกาสแล้วก็ผิดพลาดในการทำให้ตัวเองสุดโทรมเจ็บป่วยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าซวยที่สุดในรอบชีวิตของเราเพราะฉะนั้นชีวิตนี้บอกแล้วมีลาภอโลคยาปรมาลาภาถ้าเราไม่มีโรคเราก็มีลาภอันประเสริฐแล้วก็เกิดโรคอ่ะก็ซวยเลยซวยที่สุดไปเลยแม้มีแต่โรคเราเกิดมานี่ไม่อยากจะให้มันเจ็บมันป่วยก็ต้องมาช่วยกันศึกษาไม่ฉะนั้นก็จะมีกระทรวงสาธารณสุขเอาไว้บำบัดทุกบำรุงสุขประชาชนทำไมเขาอยากให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขก็เพราะว่าถ้าประชาชนอยู่ร้อนนอนทุกบ้านเมืองก็สุดโทรมสู้นานาประเทศก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางประเทศเขาจึงเอาเป็นเอาจริงเอาจังเรียกว่าเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังกันเหลือเกินเกี่ยวในการรักษาดูแลความเจ็บป่วยของผู้ที่เป็นประชาชนของประเทศเขาจะไม่ปล่อยให้อยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นไปตามยถากรรมเวลานี้เราอย่าทำอะไรกันแบบตามยถากรรมเนี่ยคือปล่อยไปตามลมเพลมพัดแล้วแต่มันจะเป็นยังไงก็เป็นไปไม่ได้ปรับปรุงแก้ไขมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาต้องการเหลือเกินที่อยากจะเห็นญาติโยมเป็นคนมีสุขภาพอนามัยดีมาวัดเดินแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์ประชวนปฏิบัติธรรมฟังธรรมก็ไม่เมื่อยไม่ปวดไม่เจ็บไม่ออดไม่มานั่งหลับหน้าธรรมาทิไม่มามึนมาเวียนมาอีอาเจียนมาอะไรแสดงอาการที่พระแล้วก็ต่อหน้าพระก็เทศไม่ออกเหมือนกันถ้าเห็นญาติโยมแหมหน้าตาผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสฟังเทศฟังธรรมหูผึ่งตาตั้งตาแววมีแววมีวาวขึ้นมาว่าจะรับรู้จะฟังธรรมได้อันนี้เป็นเรื่องที่จึงต้องเจ้าเรียกว่าเกิดความห่วงใยจึงได้พูดอัดลงในเทปให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังได้ตระหนักกันไว้จะได้เกิดการรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีเมื่อสุขภาพอนามัยดีจะไปทำมาหากินอะไรก็ร่ำรวยดีไม่ดีรวยแล้วก็มาทำบุญทุนทานทานศาสนาก็รุ่งเรืองพระก็พลอยมีความสุขความสบายใจนั่นเรื่องอย่างนี้แหละจึงได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจครับกระทรวงสาธารณสุขที่จะพูดอะไรให้เกิดสุขเกิดประโยชน์แก่สาธุชนได้อามายินดีไม่ได้คิดค่าอะไรแต่พร้อมที่จะอยากจะทำอยากจะช่วยอยู่ตลอดเวลาขอให้สาธุชนลองตระหนักเรื่องนี้ให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆยาแผนโบราณน่ะมีประโยชน์แต่เราต้องดูว่าเขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อประโยชน์สุขแก่พวกเราหรือเปล่าหรือเขาทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวเขาคือร่ำรวยอยู่ในโคตรในวงตระกูลของเขาแล้วก็เอาร่างกายของเราเป็นแผนเขาเรียกเป็นร้านเป็นอะไรล่ะเป็นบันไดก้าวไปสู่ความร่ำรวยเขาเหยียบย่ำบนร่างกายสุขภาพอะไรไหมของเราโดยเรานี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาก็มาบอกนี่ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้รักษาหายอย่างนั้นรักษาหายอย่างนี้ได้หลายโรคเหลือเกินไอ้โรคบางอย่างมันรักษาไม่ได้แล้วอย่างโรคมะเร็งเนี่ยยากถ้ารักษาหายง่ายๆโอ้คนนั้นก็รวยดิถ้าโรคอัมพาตเนี่ยกินเข้าไปก็สภาพอย่างเดิมเขาก็เสียค่ายาไปเรื่อยๆถ้าหากยังไงยับยั้งชั่งใจไปตรวจไปสอบไปทานไปถามไทยไปศึกษาให้เข้าใจดีแล้วจึงค่อยกินยาชนิดนั้นเข้าไปจะได้ปลอดภัยร่างกายจะได้สมบูรณ์พูนสุขจะได้ปราศจากทุกข์มีกำลังใจประพฤติปฏิบัติธรรมอาจจะใช้ร่างกายชาตินี้ร่างนี้เป็นร่างสุดท้ายแห่งการบรรลุธรรมสักทีก็ได้จะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเจ็บป่วยร่มหายตายจากกันแล้วเล่าๆด้วยโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหลายภพหลายชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายมาช่วยกันรักษาสุขภาพอนามัยให้ดีเพื่อจะได้ไปศึกษาปฏิบัติทำให้ดีต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเราเป็นคนมีคุณธรรมมีศาสนาเราต้องถือหลักที่ว่า
ิสสัมมะกรณังสยโยใครควรเสียก่อนแล้วค่อยทำจะดีกว่าเช่นใครควรว่าเออยานี้เขาผิดที่ตรงไหนมีทะเบียนไหมมีคำว่ายาแผนโบราณมีทะเบียนมีเลขที่มีปีมีพิเศษตรงไหนไม่อย่างนั้นจะมีพ.ศ.แต่ก็มีระบุว่าผิดปีอะไรผลิตปีอะไรที่ไหนและพ.ศ.หมดอายุปีอะไรเหล่านี้ต้องให้รอบคอบมิฉะนั้นจะกลายเป็นเรื่องบอบช้ำกับความไม่รอบคอบแทนที่จะกินยาให้รักษาให้หายเลยเหมือนกันหายจากโรคนี้ไปเลยไม่ใช่หายจากโรคนะหายจากโรคไปเลยโรคคือหมดไม่มีตัวเหลืออยู่ในโลกเลยเพราะยาลูกกลอนก็ได้เพราะฉะนั้นระวังให้ดีแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่บอกอย่ากินนะยาลูกกลอนแต่ให้ญาติโยมพิถีพิถันให้รอบครอบปลอดภัยในการใช้ยาลูกกลอนนั่นเองไม่ได้มีเรื่องที่จะอะไรไปออฟไซด์หรือว่าไปแอนตี้ไอ้ยาลูกกลอนเพราะตามาเองก็ฉันอยู่เหมือนกันแต่ว่าต้องได้รับการยืนยันจากทางกระทรวงสาธารณสุขตามแผนหรือว่าไม่ได้รับการยืนยันก็ใช้ข้อสังเกตที่ฉลากยาว่าต้องมีคำว่ายาแผนโบราณมีทะเบียนมีเลขที่มีทะเบียนยาเลขที่ปีพ.ศ.ชัดเจนเนี่ยถ้าต้องมีที่อยู่ผิดที่ไหนอย่างนี้เราถึงจะกินจะบริโภคเข้าไปไม่ใช่ผีพรำนี่กินแต่พืชแต่พืชแล้วหนักๆเข้าแย่เลยสุดโทรมไปหมดอายุไม่ใช่หมดอายุอายุมันควรจะอยู่ได้นะแต่เรามันผิดไงเขาเรียกรักษาผิดกินยาผิดติดลบตายไปเลยไปผ่าตัดอะไรก็พลาดก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยรักษาหายไม่รักษาก็หายก็มีและรักษาตายก็มีไม่รักษาตายก็มีและรักษาหายไม่รักษาตายก็มีเพราะฉะนั้นเราเอาละเรารักษาเพื่อจะหายแต่ว่าจะเผื่อแผ่ๆโดยไม่ได้ตรวจทานให้แน่มันไม่ได้มันจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจทานให้ชัดเจนเพื่อสุขภาพอนามัยจะได้ไม่เป็นหนูตะเภาลองยาคือยาของคนอื่นเขาให้มาลองเนี่ยระวังอย่างหนึ่งเอาไปลองดูก่อนแม้ลองกันอย่างกับหนูตะเภาลองยาอย่างที่เขาว่าเราไม่ใช่หนูนี่โยมเรามันคนสมองมีความคิดอ่านมีแล้วยิ่งมาฟังคำสอนพุทธเจ้าวันนี้สัมมะกรณังสยโยใครควรเสียก่อนก็ทำดีกว่ายิ่งสำคัญใหญ่เราจะต้องพัฒนาสมองพิจารณาให้เก่งวินิจฉัยอะไรให้รอบคอบไม่อย่างนั้นเราจะต้องมานั่งบอบช้ำกับการไปหลงเชื่อกินยาติดยาของเขาแล้วเมื่อติดแล้วจะเกิดอะไรบอกแล้วไงติดยาคืออะไรโรคนั้นไอความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นโรคไตหัวใจกำเริบและอ้วนยังไงไม่ใช่อ้วนสวยนะเดี๋ยวจะบอกว่าไม่อ้วนเอาเท่าไหร่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันกลายเป็นว่าอ้วนฉุเขาเรียกอ้วนน้ำฟังถูกไม่อ้วนน้ำคือบวมนั่นเองมันไม่ใช่อ้วนถ้าอ้วนมันก็พอจะสวยแต่ถ้าบวมนี่มันไม่ไหวถ้าจะมาบอกไม่อ้วนเอาเท่าไหร่จะไปหายาอะไรมาลดให้อีกมันก็จะลำบากกันใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยยังไงฟังแล้วไปทบทวนช่วยเปิดช่วยบอกคือว่าต่อไปเรียกว่าพระพยอมห่วงใยร่วมกับสาธารณสุขอัดรายการเทปเรื่องธรรมะรักษาสุขภาพอนามัยรักษาสุขภาพอนามัยดีไม่มีโรคแล้วก็จะมีลาภอันประเสริฐจะไปทำมาหากินอะไรร่ำรวยได้ขึ้นง่ายขึ้นสุขภาพดีขุดเงินขุดทองจะได้ไปเพียรพยายามทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนั้นตอนนี้แถมเล่านิทานสักนิดก็ได้ถ้าไปทำอะไรด้วยความเพียรพยายามร่างกายสมบูรณ์มันอาจจะเจอแร่เจอทองได้ง่ายแต่ว่าต้องพยายามหน่อยพยายามอย่าย่ออย่าท้ออย่าฟอคนเราเนี่ยถ้าท้อก็อย่าถอยถอยก็อย่าถอนก็ปักหลักสู้ใหม่ทำอีกเดี๋ยวมันก็สำเร็จเสร็จได้ยังมีนิทานเรื่องว่าไอ้เจ้าหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งทราบข่าวว่าที่ดินแปลงหนึ่งมีแร่มันก็พยายามที่จะไปซื้อที่ดินแปลงนั้นขุดหาแร่ใหญ่ขุดไปขุดมา 3-4 วันไม่เจอแม้ที่จริงมันขุดเลยลงไปอีกนิดเดียวอีกประมาณไม่เท่าไหร่มันก็จะถึงที่สุดแห่งการที่จะได้แล้วมันจะเจอแร่อยู่แล้วแต่แล้วมันท้อซะก่อนมันเลยขายที่นั้นให้ชายแก่คนหนึ่งก็มาขุดต่อ
ขุดต่ออีก3ฟุตเท่านั้นเองปรากฏเจอแร่เลยร่ำรวยเพราะชายแก่นี่ร่างกายแต่สมบูรณ์เพราะแกรักษายาถูกต้องแกกินยาลูกกลอนเหมือนกันก็ได้แต่แกกินยาถูกต้องแกไม่ยอมกินแบบชนิดซีซัวหรือว่าเชื่อเขาได้แล้วแต่คนขายจะบอกให้คนแก่คนนี้พยายามศึกษากินยาลูกกลอนจนถูกต้องแล้วพยายามขุดดินต่อไปแค่อีก3ฟุตเท่านั้นเองปรากฏว่าก็เลยได้แร่ได้ทองร่ำรวยมหาศาลร่างกายแกสมบูรณ์แกเลยได้ลาภอันประเสริฐถ้าแกเจ็บๆออดๆแอดๆแกอาจจะขุดอีกครึ่งฟุตค่อนฟุตก็บอกไม่เอาแล้วเลิกเลยแต่ว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นความพยายามไม่ถึงที่สุดท้อย่อเร็วเกินไปแหมขุดไปเหลืออีก3ฟุตเท่านั้นเองไม่รวยเลยนั้นโยมระวังนะทำอะไรอะไรอย่าท้อบอกนึกถึงนิทานพระพยอมอีก3ฟุตนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวรวยเดี๋ยวได้ลาภเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องเรียกว่ามีการบอกกันไว้เตือนกันไว้เพื่อว่าอีก3ฟุตรวยนะแล้วทำอะไรอย่าได้ย่ออย่าท้ออย่าฟอรักษาร่างกายไว้ให้สมบูรณ์ไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นอาจจะร่างกายไม่สมบูรณ์สุขภาพอนามัยไม่ดีมันมีโรคอะไรเข้าไปแทรกแซงโดยเฉพาะโรคที่แย่ก็คือโรคไม่มีความเพียรโรคย่อโรคท้อโรคฟอโรคเบื่อเซ็งทำอะไรเลิกง่ายนั่นแหละคนเราฉะนั้นจำเป็นนะที่จะต้องฝึกตนให้เป็นคนมีธรรมะแล้วก็มีร่างกายสมบูรณ์แล้วใช้ร่างกายที่สมบูรณ์ปฏิบัติธรรมก็ดีหากินก็สะดวกทำไมจะไม่มีลาภนั้นประเสริฐตามที่ภาษิตว่าอโรคยาปรมาลาภาว่าไม่มีโรคนะเป็นลาภอันประเสริฐแปลว่าไม่มีโรคแล้วอยู่เฉยๆมันก็ไม่ได้นะต้องมีเอาร่างกายที่แข็งแรงนั้นไปเพียรทำประโยชน์กันโดยเฉพาะที่วัดอาตมาเนี่ยพยายามใช้เวทีเป็นเวทีให้เป็นเวทีบำเพ็ญประโยชน์ถ้าญาติโยมร่างกายสมบูรณ์หายเจ็บหายป่วยหรือยังเจ็บป่วยอยู่ไม่รู้จะไปทำอะไรที่ไหนก็ลองมาที่วัดที่วัดอาตมามีที่ฝึกแล้วก็มียาพวกนี้อยู่บ้างแต่ว่าต้องให้ผ่านการตรวจอย่างรอบคอบมิฉะนั้นจะไม่ให้เอามาขายง่ายๆมันจะเสียหายเป็นการทำร้ายประชาชนไปเพราะฉะนั้นญาติโยมได้ฟังตอนนี้เอาละประเดี๋ยวจะมีตอนต่อไปให้ดีเรื่องคอยฟังตามต่อไปอย่าเพิ่งเบื่อซะเรื่องนี้ต้องพูดกันอีกหลายเรื่องเรายังมียาลูกกรมีผลของยาซองยาอะไรต่างๆอีกมากมายเรื่องยาซองยาซองนี่ส่วนใหญ่นะเป็นยังไงเขามันอยู่ในซองในซองในซองรวมอยู่แต่ในซองเรามองก็ไม่รู้อะไรมันอยู่แต่ในซองต้องมองกันให้ดีส่วนใหญ่เป็นยาแก้ปวดลดไข้นิยมใช้ในหมู่ผู้ใช้แรงงานพวกกรรมกรชาวไร่ชาวนาผู้มีฐานะยากจนปัญหานั้นมักจะเกิดอะไรปัญหานี้มันเกิดขึ้นมักเกิดจากการใช้กันอย่างผิดเช่นรับประทานขณะท้องว่างรับประทานพร้อมเหล้าหรือรับประทานพร้อมเครื่องดื่มพวกประเภทมีสารคาเฟอีนเอาละตอนนี้ยุ่งเลยปัญหายุ่งยังไงยุ่งตรงที่ว่าไอยาที่รวมอยู่ในซองเนี่ยแหมมันมีปัญหาตรงเขาใส่ยาคาเฟอีนเขาใส่สารคาเฟอีนเข้าไปแล้วเรากินเข้าไปนี่มันเป็นยังไงผู้นิยมใช้เลยมากพวกกรรมกรแรงงานนี่ใช้ซะจนไม่ได้ดูเลยเขาเรียกแหมพวกเรานะขออภัยคนจนๆฟังแล้วก็อย่าด่าว่าพระพยอมว่าเราอีกแล้วเขาเรียกคนเราเนี่ยโง่จนเจ็บแม่จนเจ็บโง่มันวนเวียนหาอยู่พวกเราเลยซวยไงไม่มีลาภอันประเสริฐตามที่ว่าตอนนี้ทำยังไงถึงเราจะได้ลาภอันประเสริฐเราก็จะต้องมีการศึกษาให้เข้าใจได้รู้ตามที่พระพยอมกับกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันในวันนี้ได้มาจัดมาพูดมาบรรยายนี่แหละเพื่อจะให้ญาติโยมจะได้รู้ได้เข้าใจกันให้ดีจะได้ไม่เป็นชาวไร่ชาวนาที่เขาเรียกว่ากระดูกสันหลังของชาติเอ๊ะทำไมถึงเรียกชาวไร่ชาวนาว่ากระดูกสันหลังของชาติแล้วใครเอาเนื้อไปหมดพวกเราถึงได้เหลือแต่กระดูกกันก็เพราะเราไปกินยาลดเนื้อเหลือแต่กระดูกทำไมจะไม่เหลือกระดูกอ่ะเพราะว่าไปกินตอนช่วงอะไรช่วงท้องว่างขณะท้องว่างเนี่ยรับประทานเข้าไปมันก็เกิดไปกรดมันไม่มีอาหารรองรับมันไม่มีตัวที่จะช่วยเคลือบอะไรกระเพาะไว้กระเพาะก็ถูกกัดเลยเอาละได้เรื่องแต่นี้พอกระเพาะถูกกัดมันเป็นยังไง
เราโดนหมากัดที่แข้งที่ขาเราก็ยังเจ็บยังปวดนี่มันกัดในกระเพาะนี่เลือดไหลออกมาซิดเลยตอนนี้หนักเท่าแย่เลยเพราะฉะนั้นการที่จะไปเที่ยวกินอะไรผสมกับอะไรแหมผสมทำไมเหล้าเนี่ยมันก็เผาตับไม่ใส่พองอยู่แล้วนะแถมยังไปผสมในเครื่องดื่มพวกนี้มีสารคาเฟอีนซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไปอีกทำให้มันติดหลงติดไม่กินไม่ได้เสียวหลังปวดเมื่อยไม่ใช่อะไรเป็นโรคอุปาทานคือโรคอุปาทานนี่เกิดความยึดติดขึ้นมาไปหลงไปติดยึดว่าไม่กินไม่ได้ไม่กินไม่มีแรงมาเองเนี่ยแหมมันนึกสงสารญาติโยมที่ทำงานแล้วก็ต้องไปส่งค่าเครื่องดื่มอะไรต่ออะไรเขาหมดเลยบอกโยมเอ้ยมาจากภาคอีสานเขาเรียกกันว่าเสียวก็เลยบอกน้องเสียวเอ้ยเสียวเอ้ยอย่าส่งสวยให้คนอื่นเขาเป็นเสียพวกเขาขายเครื่องดื่มใส่สารคาเฟอีนน่ะรวยเป็นเสียกันหลายร้อยล้านเป็นพันล้านพวกเราเองนั้นน่ะจะต้องเป็นเสียวส่งสวยให้คนอื่นเขาเป็นเสียอันนี้มันเป็นน่าเสียดายที่เราได้เกิดมาแบบเป็นมนุษย์อยู่ในเมืองไทยมีพระมีเจ้าสอนให้ดีๆไม่ค่อยได้ติดตามค่อยรับฟังกันเอาละตอนนี้ก็คงจะต้องบอกไม่ให้เราใช้กันอย่างผิดคืออย่าใช้ในขณะท้องว่างเวลาท้องยังว่างไม่ได้ทานอะไรเข้าไปนี่อย่าทานเด็ดขาดไอ้พวกยาซองยาลดไข้ยาแก้ปวดพวกที่ใช้แรงงานกรรมกรทั้งหลายจะได้ไม่เหลือเป็นกระดูกสันหลังของชาติต่อไปกรรมกรชาวไร่ชาวนายากจนจะเป็นพลังผู้ยิ่งใหญ่เป็นมือผู้สร้างโลกเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติบ้านเมืองเอาละตอนนี้การรับประทานที่ไม่ถูกวิธีหรือรับประทานประจำทุกวันไม่ได้พยายามสังเกตให้ดีพยายามสังเกตให้ดีแล้วจะถูกวิธีขึ้นการรับประทานไม่ถูกวิธีคือหรือว่ารับประทานประจำทุกวันทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายคือเกิดติดยาขึ้นมากระเพาะทะลุนี่หรือว่าซีดเลยนั่งตัวซีดเหลืองเป็นผีตองเหลืองไปเลยเนื่องจากเลือดมันออกในกระเพาะอาหารเนี่ยเลือดออกในกระเพาะอาหารมันออกข้างในเราลำบากทั้งนั้นอาจารย์พุทธทาสอาจารย์ของอาตมาท่านเลือดออกในสมองก็แย่สมองอึ๊บไปแล้วไม่สั่งงานนี่ถ้าออกในกระเพาะเอาแย่หนักเข้าไปเหมือนกันเพราะนั้นอย่าให้มันออกด้วยการไปกินยาซองแบบตอนอาหารว่างท้องว่างไม่ถูกวิธีเอาแต่นี้แนวทางแก้ไขบ้างเราจะต้องหาทางแก้ไขให้ได้ไม่ได้อย่าปล่อยให้มันเป็นไปทุกคนต้องหาทางแก้ไขอาตมาเองก็อยากจะช่วยร่วมแก้ด้วยกับกระทรวงสาธารณสุขเวลาเขามาปรึกษาอยากจะทำให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีหวานเสียงหวานปากอาตมายินดีรับใช้เพราะว่าเกิดมานั่นพระพุทธเจ้าท่านบอกการรับใช้คนเป็นบารมีและการทำให้คนมีธรรมะโอ้เป็นพุทธประสงค์อยากให้โยมร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์จะได้มาช่วยทำให้คนมีธรรมะกันเรามาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะแล้วช่วยไปทำให้คนมีธรรมะแม่เป็นการทำถูกต้องตามพุทธประสงค์อาตมาเองเนี่ยพอได้รับการขอร้องจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วอู้ยินดีเลยเพราะว่าทำให้คนฉลาดในการบริโภครักษาร่างกายสุขภาพอนามัยคนเหล่านี้ร่างกายดีก็อาจจะมาช่วยงานศาสนาอาจจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็นำไปเผยแพร่ไปช่วยคนอื่นให้มีธรรมะต่อไปการช่วยทำให้คนอื่นมีธรรมะรู้ธรรมะนั้นมันเป็นพุทธประสงค์ที่เราจะต้องทำให้ได้ถ้าเราทำสิ่งนี้ไม่ได้ชีวิตเรามันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นต้องรักษากันเอาตอนนี้มาแนวทางแก้ไขอันดับแรกเลยต้องอ่านฉลากยาก่อนรับประทานแล้วก็รับประทานหลังหรือก่อนเนี่ยและรับประทานให้ถูกวิธีคือรับประทานหลังหรือทันทีมันมีคำว่ารับประทานหลังอาหารทันทีแล้วดื่มน้ำตามมากๆนี่ตัวนี้สำคัญดื่มน้ำตามมากๆเพราะน้ำนี่มันไปตัวให้เกิดความสลายไม่ไปเกาะเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ไปเจาะไปกัดตรงกับเพาะนั้นนี่ตรงนี้สำคัญต้องอ่านให้รอบคอบดื่มทันทีหรือว่าทิ้งช่วงหลังนั้นเท่าไหร่เขาจะมีบอกระบุถ้าไม่รู้อย่าอวดดีเขาบอกไม่รู้ก็ถามผู้รู้ไว้ปรโตโคสะคอยฟังผู้รู้ไว้
คอยฟังผู้อื่นที่เขารู้ว่าดีกว่าเราแล้วถามเขาหน่อยนะมันลดกิเลสเราด้วยนะไม่งั้นเราแหมถามใครไม่ได้เดี๋ยวมันเสียศักดิ์ศรีเดี๋ยวก็หาว่าเซ่อพอโทยิ่งเก็บไว้น่ะจะยิ่งเซ่อนานถ้าเซ่อลำบากเซ่อมากเซ่อถาวรเซ่อนิรันดรเซ่อระยะยาวไปเลยถ้าหากว่าเราถามสักนิดนึงแหมตัวนี้มันยังไงนะเขาใช้ตอนหลังหรือก่อนแล้วหลังเท่าไหร่กี่นาทีแล้วดื่มน้ำสักขนาดไหนเรียกว่ามากหรือพอดีเอาละดื่มให้มันมากให้มันเต็มอึ๊บเลยข้อที่สองลดการใช้ยาซองลงอย่าใช้เพิ่มขึ้นหมายไม่ใช่วันนี้ซองหนึ่งพรุ่งนี้สักสองสักสามสี่โอ้เพิ่มเนี่ยแล้วกันเพิ่มเงินเพิ่มทองเพิ่มคุณนะทำได้แต่เพิ่มยานะระวังนะเพิ่มยาระวังไม่เหมือนอย่างเพิ่มอย่างอื่นเพิ่มอย่างอื่นสดชื่นเพิ่มยานี่อันตรายเพราะใช้มากเกินปริมาณมันกลายเป็นพิษอะไรก็ตามที่เขาบอกมีคุณอนันต์มันก็มีโทษมหันต์ยานั้นลดไข้ลดปวดเนี่ยคุณอนันต์แต่ถ้ากินมันเกินใช้มันเกินมันเป็นโทษมหันต์แทนที่มันจะลดปวดมันกลับไปเพิ่มความปวดหรือว่าปวดแบบไม่รู้สึกขึ้นมาอันนี้อันตรายที่สุดปวดแต่ไม่รู้สึกเพราะมันมีไอ้ตัวอะไรมาสารของยามันทำให้เกิดลดความรู้สึกไปที่จริงอันตรายอยู่ภายในอันนี้แย่ใหญ่เลยนั้นพยายามลดลงอย่าเพิ่มมาใช้การนวดแผนโบราณแบบไทยๆมามันปวดเมื่อยขึ้นมานวดเอาเราทิ้งไปซะนี่เราไปชอบเดี๋ยวนี้ชอบเหมือนกันชอบหมอนวดแผนนวดไม่เข้าเรื่องเข้าราวนวดได้ติดโรคเอติดแต่นวดแบบไทยๆบีบนวดจับเส้นเป็นอย่างพวกที่เรียนจากวัดโพอยู่นี่ฝรั่งนะโยมฝรั่งรู้ไหมฝรั่งมาเรียนแผนนวดแบบไทยๆฝรั่งมาเรียนนวดที่วัดโพนี่มากมายมาเรียนกันเยอะเป็นล่ำเป็นสันเลยเราเห่อฝรั่งแต่ฝรั่งเห่อนวดไทยเราทำไมไม่คิดให้ดีไม่อย่างนั้นป่านนี้เนี่ยเขาไม่มาเรียนหรอกฝรั่งเขาต้องเห็นผลว่าการนวดดีกว่าการใช้ยาซองเพิ่มขึ้นระวังการใช้เพิ่มขึ้นไม่รู้เรื่องรู้ราวจะได้กลายเป็นคนเน่าเร็วขึ้นนะเอาตอนนี้ที่พูดแล้วเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องจริงนะพิสูจน์ได้ไปดูได้ฝรั่งเริ่มมาสนใจเรียนแผนนวดโบราณนวดแบบไทยๆนวดแบบแผนไทยอย่านวดแบบด็อกเตอร์นวดอะไรสาวๆเอาผู้หญิงไปนวดแล้วก็ชวนให้เกิดหลงไหลไฟต่ำไอ้นวดแบบนั้นแทนที่จะนวดให้หายเมื่อยหายปวดกับเพิ่มความปวดความเมื่อยขึ้นไปอีกก็ได้แต่เราจะไม่ใช่อย่างนั้นเราจะมาใช้นวดให้มันแทนยาซองจะได้ลดจำนวนยาซองลงมันจะได้ไม่ติดยามันจะได้ไม่มีอาการแทรกซ้อนเริ่มเพิ่มเข้ามาในร่างกายของเราเพราะนั้นต้องลดยาซองเพิ่มขึ้นให้ดีขึ้นไม่ฉะนั้นเนี่ย2ข้อแล้วนะใช่ไหมทั้ง2ข้อก่อนก็ได้ย่อๆไว้แค่นี้ก่อนยาชุดที่จะพูดกันต่อไปนี้ก็คือหมายถึงว่ายาที่ผู้ขายจัดรวมเป็นชุดๆให้ผู้ซื้อสำหรับรับประทานครั้งละ1ชุดซึ่งมีตั้งแต่3เม็ด5เม็ดโดยมีรูปแบบและสีของยาต่างๆกันโดยไม่ได้แยกว่าเป็นยาชนิดใดควรจะกินเวลาไหนแบ่งได้2ประเภทเขาไม่แยกให้เราเป็นเวลาไหนเวลาไหนรวมๆไปเลยมันแบ่งกันแล้วได้2ประเภทประเภทแรกก็คือยาชุดสดผู้ขายซักถามอาการและจัดเป็นชุดๆสดๆทันทีสำหรับผู้ที่มาถามหาซื้อแล้วเหตุสัตว์หรือว่าเจ้าของร้านก็จะถามทันทีถามสดทันทีเรียกว่าบอกกันสดๆจัดกันสดๆขายกันสดๆทันทีแต่ตอนนี้ว่ามันจะสดใสหรือเปล่ามันอาจจะสดแบบชนิดที่เขาเรียกกันว่าสดแบบสารพิษเดี๋ยวนี้ก็มีนะทำผักให้สดแต่มันสดในสารชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะฉะนั้นระวังหน่อยผักสดของสดที่เสียไปมองดูเขียวแต่ข้างในมันเคลือบด้วยสารอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสีสันของยาต่างๆกันแหมมองดูว่ามันเป็นชุดนะทีนี้ไอ้ชุดนี่แหละระวังให้ดีมันมีปัญหาตามมาว่าเขาจัดทันทีนั้นเขามีครบอยู่หรือเปล่าปัญหาข้อที่สองมีอีกว่า
ประเภท2ยาชุดแห้งผู้ขายจัดเป็นชุดๆไว้ในซองพลาสติกพิมพ์ฉลากบ่งบอกสรรพคุณเช่นยาชุดนี้บำรุงประสาทยาชุดนี้บำรุงประดงบำรุงเลือดอย่างนี้บำรุงได้108ใส่แทรกบอกสรรพคุณเสร็จเราไม่รู้ก็ไม่ได้คิดให้รอบคอบก็เลยมีปัญหาแล้วว่าทานเข้าไปบริโภคเข้าไปอาจจะเกิดอะไรแทรกซ้อนก็ไม่รู้แล้วของแห้งๆนี่มันก็ไม่แน่มันแห้งเชื้อราหรือเปล่าเพราะว่าเก็บไว้นานปัญหาก็คือว่ามันเก็บไว้นานเลยเกิดอันตรายขึ้นก็ได้ยาสรรพคุณประเภทแบบบอกรักษาทุกอย่างหลายอย่างเหลือเกิน108บำรุงเลือดบำรุงประสาทรวมจัดไว้ชุดเลยรวมไว้เลยไม่ได้จัดนั่นไว้เป็นสดๆนี่เก็บไว้นานมันอาจจะหมดเสื่อมคุณภาพไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ละแต่เราก็กินแล้วบริโภคเข้าไปซึ่งอันตรายอันนี้อยากจะพูดถึงอันตรายหน่อยอันตรายจากการใช้ยาชุดทางสาธารณสุขท่านได้แจ้งได้บอกไว้ว่า1ได้รับตัวยาซับซ้อนทำให้ได้รับยามากเกินขนาดเช่นยาชุดแก้ปวด1ชุดอาจจะมียาแก้ปวด 2-3 เม็ดซึ่งเพียงแต่ว่ามีสีสันแตกต่างกันเราก็นึกว่าเอ้ยนี่สีหนึ่งนี่สีหนึ่งก็คงอย่างหนึ่งคงยี่คงขนาดหนึ่งแต่ที่ไหนได้ในกี่สี3สี4สีนั่นเองมันกลายเป็นยาแก้ปวดขนาดเดียวกันมันเป็นยาแก้ปวดเหมือนกันแต่เพียงแต่แยกสีอันนี้เลยกินยาซับซ้อนไอ้เม็ดสีเหลืองก็แก้ปวดไอ้เม็ดสีขาวก็แก้ปวดไอ้เม็ดสีเขียวก็แก้ปวดแม่มันเลยไม่ได้เป็นเรื่องแก้มันเป็นเรื่องก่อขึ้นไม่ได้มาแก้มารวมตัวกันก่อให้เกิดการรับยาซับซ้อนเกินขนาดไปอันนี้จะกลายเป็นว่าแทนที่จะให้แก้ปวดกลับไม่ต้องปวดแล้วล่ะปลดการปวดไปเลยคือปิดไม่ใช่เป็นการปวดแก้ปวดเขาเรียกว่าปิดทิ้งปิดหายคือหายไปเลยไม่มีเรือลมหายใจที่จะมาปวดอีกแล้วระวังเพราะมันเกินขนาดเอาละตอนนี้ข้อ2ของอันตรายมีอันตรายมากๆก็คือยาชุดนี้มียาสเตียรอยด์ผสมอยู่เพื่อหลอกร่างกายว่าโรคมันบรรเทาลงทั้งที่สาเหตุของโรคนั้นที่แท้จริงยังคงอยู่ไม่ได้รักษาให้หายเลยไม่ได้รับการรักษาหรอกมันเพียงแต่หลอกล่อว่าเหมือนกับหายบรรเทาแล้วเพราะมันไปมีตัวกดตัวทำให้เกิดอาการแหมเหมือนหายเนี่ยมันเหมือนหายเหมือนไอ้คนที่มันไปกินไปดื่มอะไรแล้วแหมมันนึกว่าสู้ซ่ามันเป็นอำนาจของอุปาทานที่ไหนได้ดื่มไปมากๆไอ้พวกที่มีสารชนิดนี้เข้าไปมากเนี่ยมันทำให้เกิดกดบีบประสาทนึกว่าหายที่ไหนได้เรานึกว่าเราไม่ง่วงที่แท้มันก็เพิ่มความเพลียขึ้นมาไม่ได้รับการรักษาที่แท้จริงทำให้โรคเป็นหนักขึ้นที่ซ้ำแล้วก็รักษายากขึ้นลำบากในการรักษาตอนนี้ต้องระวังนะอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่ามันไม่ได้หายหรอกแต่มันหลอกร่างกายว่าเหมือนก็หายไอ้นี่มันเป็นยาผีก็ได้เรียกว่ายาหลอกไม่ใช่ยาผีบอกแต่มันเป็นยาหลอกที่หลอกว่าหายเพราะมันตัวสารสเตียรอยด์เนี่ยมันทำผสมแล้วมันก็เกิดอาการหลอกร่างกายเราเหมือนหลอกให้เรากินไอ้นั่นแม่หิวอยากขึ้นมาที่จริงร่างกายมันไม่เอาแล้วแต่เราทำมันเกิดให้อยากนั่นอยากนี่ขึ้นมาได้หรืออิ่มเอออะไรขึ้นมาได้เอาตอนนี้อย่าให้มันรักษายากขึ้นนะถ้าหากว่าไอ้อันตรายตัวนี้มันเข้าไปมากข้อที่สามก็คือมักจะมียาเสื่อมสรรพคุณหรือยาปลอมผสมอยู่ด้วยเพราะว่าไหนๆเป็นชุดแล้วนี่มันก็เอาจริงผสมเข้าไปบ้างปลอมผสมเข้าไปบ้าง
ขายเป็นชุดเนื่องจากการเก็บไว้ในซองพลาสติกนานๆไม่สามารถจะป้องกันความชื้นความร้อนหรือแสงได้ดีเท่ากับที่มันอยู่ในขวดที่บริษัทยาเขาผลิตขึ้นมาเพราะนั้นตอนนี้อันตรายตรงที่ว่าไอ้แสงความชื้นมันเข้าไปได้เพราะมันอยู่ในซองยาชุดจับเป็นซองนี่เก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ชื้นยังไงก็ไม่รู้แสงเข้าไปเกิดร้อนเกิดชื้นยังไงก็ไม่รู้คืนบริโภคเข้าไปก็อันตรายอันตรายไอ้คำว่าอันตรายนี่มันคือแม่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเจ็บปวดมันเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษขึ้นอีกเรียกว่าอันตรายสี่ทำให้เกิดดื้อยาเอาแล้วดื้อยาเนื่องจากยาชุดมันมีปฏิชีวนะผสมอยู่มันมียาปฏิชีวนะผสมอยู่มักจะรับประทานไม่ครบขนาดของการรักษาก็ทำให้เกิดการดื้อยาแหมโยมไอ้คำว่าดื้อยานี่มันแย่ยาไอ้แมลงเนี่ยพวกเกษตรกรฉีดไปแล้วมันดื้อยาไม่ตายทำไงฉีดเปล่าสูญเปล่ากินเปล่าไปเลยเพราะนั้นเด็กๆ ก็เหมือนกันดื้อไม้ก็แย่เหมือนกันตียังไงก็ไม่เข็ดตียังไงก็ไม่จำนี่พวกดื้อยาคือกินยาไปแล้วไม่มีอาการดีขึ้นเลยนี่เนื่องจากยาชุดนี้มันมียาปฏิชีวนะผสมอยู่พอรับประทานไปไม่ครบละเอาแล้วลำบากเพราะนั้นระวังกันหน่อยเรื่องยาซองเอาละแต่ตอนนี้ก็เรามีวิธีแก้ก็คงจะพูดกันเรื่องแก้หน่อยการแก้ไขมีแต่เราป้องกันดีกว่าแก้ไขเขาเรียกกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันแต่ละมันมีวิธีแก้ไขป้องกันเจ็บไข้ได้ป่วยควรปรึกษาแพทย์เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้รู้เรื่องนี้มีอยู่เพราะบ้านเมืองเราเนี่ยยังไงยังไงก็ต้องมีการนิ่งเฉยดูได้ไม่ได้เพราะว่าเมืองไทยเราถูกสั่งสอนด้วยพุทธศาสนาให้รู้ว่าหรือศาสนาอื่นๆก็สอนว่าอย่าดูได้เหมือนเฉยทอดทุละในความทุกข์ยากของผู้อื่นเพราะฉะนั้นเราจึงมีการจัดตั้งคณะกรมสถาบันแพทย์เภสัชกรเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลความทุกข์สุขของประชาชนไม่ให้เดือดร้อนทรมานเดือดร้อนอะไรกันมากเกินไปแล้วก็ข้อที่สองเรามาแก้กันอย่างนี้คือไม่ควรจะซื้อยาตามร้านขายของธรรมเราต้องดูหน่อยว่าที่นั่นขายมานานยังแล้วทำยังไงมีการปรับปรุงถูกต้องตามหลักการหรือไม่เรียกว่าอย่าลืมใช้หลักคำว่านิสสัมมะกัลลังสยโยพิจารณาให้รอบคอบไปดีก่อนแล้วค่อยซื้อค่อยทำอะไรก็ตามต้องพิจารณาก่อนแล้วค่อยซื้อค่อยทำค่อยกินค่อยใช้ปลอดภัยไว้ก่อนแค่นี้เรามีหลักพิจารณาให้รอบคอบให้ดีที่ก่อนปลอดภัยไว้ก่อนอันตรายก็ไม่มีเพราะว่าอันตรายมันเกิดจากการไม่รอบคอบไม่ปรึกษาไม่หารือไม่ป้องกันมันก็เลยเกิดเป็นอันตรายซับซ้อนเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดอีกเกิดอีกนี่แหละเพราะว่าเราไม่ได้จักรู้จักอันตรายไม่ได้ศึกษาไม่ฟังผู้รู้ไม่ถามผู้รู้มัวแต่อวดรู้เลยก็ไม่ค่อยรู้แล้วก็หนักๆอยู่ยังไม่ได้สดชื่นราบรื่นเหมือนเขาแทนที่จะมีโชคมีลาภทับกลายเป็นมีอลาภเขาเรียกทุกขลาภมีร่างกายมาเป็นมนุษย์ดีแล้วแต่มาเจ็บมาป่วยเพราะไปเที่ยวซื้อยาซองยาอะไรมากินโดยไม่ได้ศึกษาหารือให้รอบคอบก็ไม่ได้มีลาภอันประเสริฐละมีทุกข์เตลิดเปิดเปิงไปเลยแทนที่จะได้อโลคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะยาซองนี่ก็ต้องระวังแทนที่เราจะหายโรคจะไปเพิ่มโรคจะเพิ่มไอ้ดื้อยานี่ร้ายมากเลยไอ้โรคดื้อยา
กินไม่หายกินไม่บรรเทาแล้วมันหลอกเราเพราะนั้นยังไงอย่าให้ยาซองเขาหลอกเอาแล้วเราจะเดือดร้อนยังไงก็ต้องรักษาร่างกายสุขภาพด้วยสติปัญญาด้วยผู้รู้ของผู้รู้จากแพทย์จากสาธารณสุขจากเภสัชกรเอามาไตร่ตรองพิจารณาซะก่อนถามก่อนให้รอบคอบก่อนปลอดภัยไว้ก่อนเป็นเรื่องดีที่สุดเอาละช่วงนี้หยุดพูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องอีกอันนึงที่เป็นเรื่องสำคัญกับการทำให้ร่างกายมีลาภมีลาภอยากมีลาภต้องรู้จักเรื่องบริโภคของกินของใช้อันนี้ก็สำคัญงั้นลองฟังเรื่องนี้กันดูบ้างก็น่าจะเกิดประโยชน์อีกกินยากินอาหารทานให้ถูกสุขภาพอนามัยเรียกว่าบริโภคแต่สิ่งที่มันให้ประโยชน์ต่อร่างกายการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาสภาพปัญหาไว้ดีเพราะว่าอาหารนั้นเป็นข้อผูกพันกับตัวชีวิตพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยมีอาหารเป็นตัวหล่อเลี้ยงไว้ชีวิตอยู่ได้ด้วยอาหารอาหารเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้ชีวิตอยู่รอดแต่ว่าจะรอดปลอดภัยกับอาหารทุกเรื่องทุกอย่างหรือไม่เนี่ยด้วยความถูกต้องหรือเปล่าเราก็มาดูกันวันนี้เพื่อจะให้เกิดลาภในชีวิตให้ได้แม่ก็เรียกลาบปากระวังนั้นลาบปากเนี่ยแต่ว่าลาบปากแต่มันจะเป็นลาบท้องด้วยหรือเปล่าลาบของร่างกายหรือเปล่าแต่ให้มันเป็นเพียงลาบปากอะไรอะไรก็แม่ลาบปากแต่ว่าเจ็บปวดกันที่หลังไม่รู้เรื่องลาบปากเพราะนั้นอย่าทำตามใจอยากอย่าทำตามใจปากอย่าทำตามใจท้องเดี๋ยวจะน้ำตานองทั้งหน้าทั้งท้องนี่จะลำบากเอาตอนนี้มาดูสภาพของปัญหาเรื่องผลิตภัณฑ์อาหาร 1. ประชาชนเลือกซื้ออาหารที่ไม่ถูกต้องมาบริโภคโดยไม่รู้ไม่มีความรู้ที่จะซื้อมันถูกต้องประชาชนเลือกซื้อที่ไม่ถูกต้องมาเนี่ยอันตรายคำว่าไม่ถูกต้องนั้นก็มีรายละเอียดว่ามันให้คุณมากหรือให้โทษมากเพราะยังมีคนที่ไปซื้อมาแล้วมีอาการแทรกซ้อนอะไรขึ้นมาจากการบริโภคอาหารแทนที่จะอิ่มกลับมาเกิดอาการโอกอาบขึ้นมาหรือว่ามันไปประทุษร้ายสุขภาพอนามัยขึ้นมาแทนที่จะบำรุงตัวชีวิตมันชักจะไปทำท่าจะปลิดชีวิตเอาแน่นั่นประชาชนจะต้องเลือกซื้ออาหารที่มันถูกต้องเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ใช่ไปซื้อเอาตามใจอยากในปากในท้องไม่เกิดคุณค่าทางอาหารเลยเพราะเราขาดความรู้การเลือกที่ถูกต้องข้อที่สองมันเกิดเพราะว่าผู้ประกอบการผู้ผลิตผู้จำหน่ายขาดคุณธรรมผิดขึ้นมาเพื่อมอมเมาเท่านั้นเองเอาแต่รายได้เป็นที่ตั้งพวกเราเลยกลายเป็นเสี่ยวส่งสวยเขาให้เขาเป็นเสี่ยไปเขาผิดอะไรขึ้นมาจะเครื่องดื่มเข้าไปเขาหลอกเขาโฆษณาบอกมาสรรพคุณมันอย่างนั้นมันสรรพคุณอย่างนี้ดื่มเข้าไปแล้วหมาเหมือนนักมวยคนนั้นเหมือนนักอะไรต่ออะไรคนนั้นคนนั้นที่มาพลังมากมายแต่แล้วไม่รู้ว่าเป็นพลังโฆษณาหรือว่าพลังจริงที่เราก็เลยตกเป็นเหยื่อของผู้ผลิตชนิดที่ขาดคุณธรรมไม่ได้นึกคำนึงถึงสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคเขาเรียกว่าเอาแต่เรื่องตักตวงผลประโยชน์ทุกโทษเกิดแก่ผู้บริโภคอย่างไรลูกค้าของตัวเองอย่างไรไม่สนใจพวกนี้เขาเรียกพวกประเภทเอาได้ไว้ก่อนเรื่องเดือดร้อนของใครก็เป็นของคนนั้นไปแต่ขอให้เขาเอาให้ได้ไว้ก่อนเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องดูแหละผู้ประกอบการนั้นมีคุณธรรมหรือเปล่า
ถ้าเขาผลิตมาด้วยไม่มีคุณธรรมไม่มีวี่แววเลยว่าเจ้าของผู้ผลิตอาหารชนิดนี้เคยใจบุญสุนทรทานมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ต่อคนหรือไม่ถ้าเขาไม่มีคุณธรรมเมตตากรุณาสงสารแล้วก็เขาอาจจะผิดอะไรมอมเมาใส่สารอะไรต่ออะไรตะพุตตะพือเข้าไปคอยสวยให้ลอยยั่วให้คนซื้อเท่านั้นเป็นพอทุกโทษอะไรจะเกิดขึ้นเขาไม่สนใจอันนี้เป็นอันตรายต่อเราผู้บริโภคจึงจำเป็นที่จะต้องรู้นิสัยสันดานผู้ผลิตมีคุณธรรมหรือเปล่าดีกว่าจะกินของเขาต้องดูนิสัยของเขาบ้างดูคุณธรรมของเขาบ้างเพื่อความปลอดภัยของเราเพื่อประโยชน์สุขแก่สุขภาพอนามัยของเรา 3. สถานที่ตั้งของผู้ผลิตมักจะหลบซ่อนโดยไม่ยอมบอกไม่ขออนุญาตให้ถูกต้องแน่หลบๆซ่อนๆหาชื่อหากลาหาถนนก็ไม่ได้จะไปสอบไปถามว่าไอ้มันผิดตรงไหนอยากให้คนไปดูไปสืบไปรู้บ้างก็ไม่ได้เขาแอบแอบซ่อนๆหลบๆพวกนี้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเกิดเปิดเผยถ้าเกิดคนเจ้าทุกข์เดือดร้อนจากการบริโภคของเขาเขาก็ต้องมีการใช้ค่าชดใช้เสียหายพวกนี้จึงหลบๆซ่อนๆไม่ได้ทำให้ถูกต้องไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามทางการหรือที่มีการควบคุม 4. ประชาชนนี่ข้อสำคัญตรงนี้ขาดความรู้ความเข้าใจในการเลือกซื้ออาหารรับประทานหรือมีความรู้บางคนก็รู้อยู่แต่ขาดความตระหนักถึงพิษภัยอาหารที่ไม่ถูกต้องรู้นะแต่ว่าแม่ไม่คำนึงว่ามันไม่เป็นไรมั้งเห็นก็กินกันได้เห็นก็กินกันได้ไม่เป็นไรมั้งเนี่ยถ้าไอ้ประเภทที่เขาบอกว่าคิดว่าไม่เป็นไรมั้งอย่าไปมั้งไม่ได้เรื่องอาหารมันมั่งแล้วก็ไปนอนแง่แง่กันลำบากเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังไว้บ้างถ้าคิดว่าไม่มีอะไรมักจะมีอะไรแต่ถ้าคิดว่าเอ๊ะมันจะมีอะไรนะระวังไว้ก่อนนะเฮ้ยมันก็ไม่เกิดอะไรปลอดภัยไว้ก่อนอันนี้แหละที่จะทำให้เราลาบปากจริงๆไม่อย่างนั้นไม่ใช่ลาบปากนะทุกข์เพราะปากเดือดร้อนเพราะปากเพราะตามใจอยากใจปากใจท้องน้ำตามานองภายหลังนี่ข้อที่ 5ที่เราต้องบริโภคอาหารไม่ค่อยปลอดภัยเข้าไปเนี่ยเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐเขาละเลยการปฏิบัติหน้าที่พวกนี้ละแหมกินแต่เงินเดือนทำแต่เพราะเป็นพิธีให้มีสีมีขั้นเท่านั้นเองไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำกันอย่างจริงจังทั้งที่กระทรวงก็เร่งรัดนั่นนี่เห็นไหมที่จัดทำเทปจุดนี้ขึ้นมาให้ได้ฟังก็เป็นความหวังความห่วงของเจ้าหน้าที่ทางรัฐฝ่ายสูงฝ่ายกระทรวงมีนโยบายมาแต่ผู้ปฏิบัติการสิผู้ปฏิบัติการคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่จะตรวจสอบจับปรับให้ทำให้ถูกต้องให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภคแต่ว่ายังมีเจ้าหน้าที่รัฐบางคนร้ายเหลือแอบไปตุกติกกับเจ้าของผู้ผลิตผู้จำหน่ายร่วมหัวจมท้ายกันในทางกอบโกยผลประโยชน์แต่ให้ทุกข์ให้โทษแก่ผู้บริโภคเพิ่มโรคเพิ่มภัยขึ้นมาสุขภาพอนามัยของคนบริโภคเสื่อมโทรมแต่เขาร่ำรวยรวมหัวกันรวยบนความซวยของพวกเราเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องฉลาดรอบรู้หรือว่าต้องช่วยกันกระตุ้นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้รับผิดชอบถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เอาเราก็ต้องคุ้มครองปกป้องตัวเราเองจากปัญหาดังกล่าวข้างบนนี้แหละจะเห็นได้ว่าประชาชนจะต้องคุ้มครองตัวเองโดยพยายามเรียนรู้หรือศึกษาถึงการซื้อการเลือกอาหารที่ถูกต้องได้มาตรฐานตอนนี้ไอ้ทำแล้วมันยังไงถึงจะรู้ล่ะมันมีผู้รู้อยู่นะเรื่องนี้เนี่ยมันมีผู้รู้อยู่เขาเรียกผู้คุ้มครองผู้บริโภคอย.คือผู้ปกป้องคุ้มครองทั้งอาหารและยาถ้าหากว่าเราไม่มีผู้คุ้มครองนี่ลำบากเจ้าหน้าที่คุ้มครองเราไม่ได้เราก็ต้องคุ้มครองตัวเองศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่มีใครคุ้มครองเราก็มองกันเท่านั้นแหละ
แทนที่จะอยู่ได้ต่อไปอีกหลายปีแทนที่จะอยู่อย่างดีมีสุขภาพที่สมบูรณ์แทนที่จะเรียกว่าอโรคยาปรมาลาภาอยู่อย่างไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเป็นลาภอันประเสริฐอยู่อย่างคนมีลาภมีโชคโรคไม่แสบอย่าให้อับเขาเรียกอย่าอับโชคโรคแสบแหมแย่ ถ้าขืนอยู่ยังอับโชคโรคแสบแหมแบกโรคไปแบกโรคอยู่ในโลกทุกโศกตลอดไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้กันให้ดีพยายามรู้ในตัวเองแหละช่วยตัวเองก็ไว้โดยไปอาศัยฟังจากผู้รู้ต่อไปผลิตภัณฑ์อาหารที่เน้นเครื่องปรุงอาหารเช่นน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำปลาบางทีหมาใส่อะไรต่ออะไรชูรสไม่ได้มีคุณค่าทางน้ำปลาไอ้สมัยก่อนเนี่ยตมาเคยอยู่กับพ่อเชี่ยวพ่อเอาปลามาหมักแล้วก็ทำน้ำปลาตากกันอย่างเคี่ยวกันอย่างดีแต่เดี๋ยวนี้เขามักจะใส่สารหลอกไอ้เรื่องหลอกๆกันน้ำปลากินเกลื่อนอะไรเนี่ยมาตอนเด็กๆก็ยังนึกขำไอ้เรื่องหลอกแมวให้กินปลาทูให้มันกุ๊กเกล้าทำยังไงรู้ไหมเอาปลาทูทามือแล้วไปทาจมูกมันแล้วก็ให้มันกินข้าวจริงๆไม่ได้มีปลาทูเท่าไหร่แต่มันก็กินใหญ่เพราะว่ามันได้กินปลาทูมันก็เหมือนคนเรานี่นะได้กลิ่นน้ำปลาได้รสชาติแต่ว่ามันไม่ได้มีคุณค่าของน้ำปลาที่ถูกต้องและไอ้น้ำส้มสายชูซอสน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุไม่ปิดสนิทเป็นต้นอันตรายหลายอย่างขอให้เราได้ศึกษาให้ดีว่าน้ำส้มชนิดนี้คอยติดตามรับฟังการประกาศของอย.บ้างว่าบัดนี้มีน้ำส้มมีซอสมีน้ำบริโภคชนิดใดบ้างที่เป็นอันตรายเขาจะบอกเขาจะประกาศเราต้องหยุดซื้อทันทีหรืออย่างน้อยเราก็มันสังเกตข้อสำคัญมันสังเกตวินิจฉัยไอ้นี่ปฏิกิริยาดื่มเข้าไปบริโภคเข้าไปมันจะเกิดไม่ปกติเอานี่ต้องหาทางละต้องหาทางแก้ไขเอาละตอนนี้ก็มาถึงเรื่องแนวทางแก้ไขกันเพราะว่าเราจะไม่แก้ไม่กันจะ